นาซาเตือนภัยพายุสุริยะวัฏจักรที่25อันตรายกว่าที่คิดสิ่งที่ไทยต้องรับมือคุณคิดว่าดวงอาทิตย์ที่เราเห็นทุกวันจะเหมือนเดิมตลอดไปไหมครับข้อมูลล่าสุดจากนาซากำลังบอกเราว่าไม่ครับและการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ไม่เหมือนครั้งไหนๆที่เคยบันทึกมานักวิทยาศาสตร์เคยทำนายว่าดวงอาทิตย์กำลังจะหลับยาวแต่ดูเหมือนว่ามันถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมากลางคันและกำลังบ้าคลั่งกว่าที่คาดการไว้มากเรื่องนี้สำคัญกับเราทุกคนเพราะมันอาจส่งผลโดยตรงต่อสมาร์ทโฟนในมือคุณสัญญาณ GPS ที่ใช้นำทางและอาจทำให้ไฟฟ้าในบ้านของคุณดับวูบไปเลยก็ได้ครับเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนเราต้องเข้าใจวัฏจักรสุริยะก่อนนะครับปกติมันจะกินเวลาประมาณ11ปีวัฏจักรที่24ที่ค่อนข้างสงบได้สิ้นสุดลงอย่างเป็นทางการในเดือนธันวาคมปี2019ครับและเราก็ได้เข้าสู่วัฏจักรสุริยะที่25ซึ่งในตอนแรก NASA และ NOAA คาดการว่ามันจะเป็นอีกหนึ่งวัฏจักรที่เงียบเหงาคล้ายกับครั้งก่อนหน้าแต่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงกลับตรงกันข้ามกิจกรรมบนดวงอาทิตย์ทั้งจำนวนจุดดับและพลังงานที่ปลดปล่อยออกมาพุ่งสูงขึ้นเร็วและแรงกว่าที่คาดการไว้มากการตื่นครั้งนี้จึงเป็นการตื่นที่ผิดปกติและน่ากังวลเป็นอย่างยิ่งครับเมื่อเราพูดถึงสภาพอากาศอวกาศเรากำลังหมายถึงอนุภาคพลังงานสูงและรังสีที่ดวงอาทิตย์ปลดปล่อยออกมาครับตัวการสำคัญมีอยู่2 อย่างคือข้อที่1เปลวสุริยะหรือ Solar Flare คือการระเบิดของรังสีพลังงานสูงที่พื้นผิวดวงอาทิตย์แสงและรังสีจากการระเบิดนี้ใช้เวลาเดินทางมาถึงโลกเพียง8นาทีเท่านั้นครับข้อที่2การปลดปล่อยมวลโคโรนาหรือ Coronal Mass Ejection หรือ CME นี่คือการปลดปล่อยกลุ่มก้อนพลาสมาและสนามแม่เหล็กขนาดมหึมาออกจากดวงอาทิตย์ครับมันเหมือนกับสึนามิในอวกาศที่เดินทางช้ากว่าเปลวสุริยะโดยใช้เวลาประมาณ 1-3 วันในการเดินทางมาถึงโลกแต่เมื่อมันมาถึงพลังทำลายล้างของมันนั้นน่ากลัวกว่านั้นมากครับผลกระทบของมันไม่ใช่แค่เรื่องในนิยายวิทยาศาสตร์นะครับในปี1859ได้เกิดพายุสุริยะครั้งประวัติศาสตร์ Carrington Event ซึ่งรุนแรงจนทำให้ระบบโทรเลขทั่วโลกลัดวงจรและลุกเป็นไฟใครเข้ามาอีกนิดในปี1989พายุสุริยะที่รุนแรงน้อยกว่ามากทำให้ไฟฟ้าดับทั่วทั้งรัฐควีเบกประเทศแคนาดานานถึง9ชั่วโมงครับและล่าสุดเมื่อเดือนพฤษภาคม2024ที่ผ่านมาพายุแม่เหล็กโลกที่รุนแรงที่สุดในรอบ20ปีก็ได้สร้างความปั่นป่วนให้กับระบบ GPS และทำให้เราเห็นแสงเหนือในพื้นที่ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนลองจินตนาการดูสิครับว่าถ้าพายุระดับ Carrington Event เกิดขึ้นในยุคที่เราพึ่งพาเทคโนโลยีทุกอย่างแบบนี้ความเสียหายจะมหาศาลขนาดไหนแล้วสำหรับประเทศไทยเราล่ะครับเราจะได้รับผลกระทบอะไรบ้างแม้ว่าประเทศไทยจะอยู่ในละติจูดต่ำทำให้โอกาสเห็นแสงเหนือมีน้อยมากแต่ผลกระทบที่เรามองไม่เห็นนั้นน่ากังวลกว่าเยอะครับดาวเทียมไทยคมหัวใจของการสื่อสารและทีวีของประเทศเราอาจถูกอนุภาคพลังงานสูงรบกวนจนสัญญาณล่มหรือในกรณีที่เลวร้ายที่สุดคือเสียหายถาวรได้ครับระบบ GPS และเศรษฐกิจดิจิตอลลองนึกถึงบริการเรียกรถfood delivery การขนส่งสินค้าทั่วประเทศหรือแม้แต่การทำธุรกรรมการเงินออนไลน์ที่ต้องอ้างอิงเวลาที่แม่นยำจากดาวเทียมหากระบบ GPS รวนเพียงไม่กี่ชั่วโมงอาจสร้างความโกลาหลทางเศรษฐกิจได้อย่างมหาศาลครับโครงข่ายไฟฟ้าโดยเฉพาะในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ที่มีโรงงานอุตสาหกรรมไฮเทคและสนามบินอู่ตะเภาหากเกิดกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำในสายส่งอาจทำให้หม้อแปลงระเบิดและเกิดไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างกระทบต่อภาคการผลิตที่สำคัญของประเทศครับในอดีตอาจยังไม่มีบันทึกผลกระทบที่รุนแรงต่อไทยโดยตรงแต่ด้วยการที่เราพึ่งพาเทคโนโลยีสูงขึ้นมากในปัจจุบันความเสี่ยงของเราจึงสูงขึ้นกว่าในอดีตอย่างเทียบไม่ได้เลยครับแต่โชคดีที่เราไม่ได้นิ่งนอนใจครับปัจจุบัน NASA ESA และหน่วยงานอวกาศทั่วโลก
มีภารกิจเฝ้าสังเกตการดวงอาทิตย์ตลอด24ชั่วโมงเช่นยานปาร์เกอร์โซลาร์โพรบที่บินเข้าไปเฉียดดวงอาทิตย์อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนเพื่อเก็บข้อมูลและทำความเข้าใจดาวฤกษ์ของเราให้ดีที่สุดครับการพยากรณ์สภาพอากาศอวกาศจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดเพื่อที่เราจะสามารถเตรียมการป้องกันโครงข่ายไฟฟ้าดาวเทียมและระบบการสื่อสารที่สำคัญได้ทันท่วงทีครับการตื่นขึ้นของดวงอาทิตย์ในครั้งนี้คือเครื่องย้ำเตือนว่าในจักรวาลอันกว้างใหญ่นี้เรายังต้องเรียนรู้อีกมากครับภัยคุกคามจากอวกาศเป็นเรื่องจริงและการเตรียมพร้อมด้วยความรู้คือกรอกป้องกันที่ดีที่สุดครับถ้าคุณชื่นชอบสาระความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และอวกาศแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญที่สุดกดติดตามหรือ Subscribe ช่องของเราพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตเรื่องราวสำคัญที่จะส่งผลต่ออนาคตของพวกเราทุกคนครับขอบคุณที่รับชมครับเกรดความรู้หน่วยงานต่างๆและกลุ่มอุตสาหกรรมจำนวนมากใช้การพยากรณ์วัฏจักรสุริยะวัฏจักรสุริยะมีความสำคัญต่อการกำหนดอายุการใช้งานของดาวเทียมในวงโคจรต่ำของโลกเนื่องจากแรงต้านของดาวเทียมมีความสัมพันธ์กับวัฏจักรสุริยะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อแสดงด้วยค่า F10.7 เซนติเมตรค่าสูงสุดของดวงอาทิตย์ที่สูงขึ้นจะลดอายุการใช้งานของดาวเทียมและค่าสูงสุดของดวงอาทิตย์ที่ต่ำลงจะยืดอายุการใช้งานของดาวเทียมนอกจากนี้การพยากรณ์ยังให้ภาพรวมคร่าวๆเกี่ยวกับความถี่ของพายุในอวกาศทุกประเภทตั้งแต่คลื่นวิทยุดับพายุแม่เหล็กโลกและพายุรังสีจึงถูกนำมาใช้โดยหลายอุตสาหกรรมเพื่อประเมินผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากสภาพอากาศในอวกาศในปีต่อๆไปคาดว่าวัฏจักรสุริยะที่26จะเริ่มต้นขึ้นในช่วงระหว่างเดือนมกราคม2029ถึงเดือนธันวาคม2032ครับ